ำนักวางแผนการฝึกร่วมและผสมกรมยุทธการทหารได้ถือกำเนิดขึ้นในปีพุทธศักราช2529มีบทบาทสำคัญในการทำหน้าที่วางแผนอำนวยการประสานงานในการจัดการฝึกร่วมของกองทัพไทยรวมทั้งการฝึกร่วมและผสมกับกองทัพมิตรประเทศโดยกำหนดวิสัยทัศน์ของหน่วยดังนี้เป็นหน่วยงานบริหารจัดการการฝึกร่วมและผสมของกองทัพไทยอย่างมืออาชีพยกระดับสู่ความเป็นองค์กรดิจิทัลในปี2570ซึ่งจะสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของกองบัญชาการกองทัพไทยในการมุ่งไปสู่ความเป็นดิจิทัลเฮดควอเตอร์สในปี2570พร้อมเฮดควอเตอร์สในปี2575และสมาร์ทเฮดควอเตอร์สในปี2580ปัจจุบันสำนักวางแผนการฝึกร่วมและผสมกรมยุทธการทหารครบรอบ33ปีในการก่อตั้งซึ่งได้มีพัฒนาการมาตามลำดับโดยในห่วง2ปีที่ผ่านมาได้มีการพัฒนาศักยภาพของหน่วยที่สำคัญดังนี้การพัฒนาด้านกำลังพลได้มีการริเริ่มให้มีการจัดการฝึกอบรมความรู้ให้กับกำลังพลของหน่วยในลักษณะยูนิตสคูลเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ในด้านต่างๆให้กำลังพลที่หมุนเวียนจากเหล่าทัพและกำลังพลที่ปรับย้ายมาใหม่สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องอาทิการเขียนข้อพิจารณาฝ่ายอำนวยการการใช้แบบฟอร์มหนังสือราชการแนวทางการจัดการฝึกร่วมการฝึกร่วมและผสมรวมถึงความรู้พื้นฐานในการใช้งานภาษาอังกฤษสำหรับการฝึกจัดให้มีการปรับปรุงบุคลิกลักษณะและการแต่งกายของกำลังพลให้มีความสง่าผ่าเผยมีลักษณะทหารเป็นแบบอย่างให้กับกำลังพลหน่วยอื่นๆโดยจัดหาเครื่องแต่งกายให้กับกำลังพลให้มีการรวมแถวตรวจเครื่องแต่งกายในตอนเช้ารวมทั้งการฝึกบุคคลท่าเบื้องต้นตามแนวทางคู่มือพระราชทานในห่วงที่ว่างเว้นการฝึกอย่างสม่ำเสมอการพัฒนาสภาพแวดล้อมหน่วยได้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่สำนักวางแผนการฝึกร่วมและผสมกรมยุทธการทหารให้มีความสวยงามทันสมัยอาทิการปรับปรุงห้องสงครามก้าวทัพพร้อมระบบการนำเสนอที่ล้ำสมัยปรับปรุงบริเวณอาคารสำนักงานทั้ง3ชั้นการปรับปรุงพื้นที่พักผ่อนให้กับกำลังพลและมีบริการกาแฟฟรีในบริเวณชั้น6การปรับปรุงศาลตายายบริเวณชั้น8ปรับปรุงห้องพักเวรและห้องเก็บสิ่งอุปกรณ์สำนักงานรวมทั้งการจัดระเบียบคลังสิ่งอุปกรณ์และเครื่องช่วยฝึกการปรับปรุงพื้นที่ปฏิบัติงานของกองหน่วยขึ้นตรงการพัฒนาโครงสร้างและระบบงานได้ดำเนินการเสนอการปรับปรุงโครงสร้างการจัดหน่วยใหม่ให้สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยในปัจจุบันและรองรับภารกิจในอนาคตซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนกำลังพลและแบ่งเบาภาระความรับผิดชอบในงานแต่ละกองให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นรวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ของหน่วยโดยปรับให้กองการฝึกรับผิดชอบการฝึกร่วมภายในประเทศกองฝึกร่วมและผสมรับผิดชอบการฝึกร่วมกับต่างประเทศโดยทั้งสองกองจะมีแผนกประเมินผลของตนเองในส่วนของกองนโยบายและแผนการฝึกจะรับผิดชอบงานนโยบายงานฝึกขั้นพื้นฐานของส่วนราชการในกองบัญชาการกองทัพไทยงานด้านงบประมาณและงานด้านไอทีรวมทั้งปรับอัตราการบรรจุกำลังพลแต่ละตำแหน่งให้มีความอ่อนตัวมากขึ้นโดยเฉพาะตำแหน่งที่ไม่จำเป็นต้องระบุเป็นฝ่ายเสนาธิการทั้งนี้ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเสนอขออนุมัติปรับโครงสร้างการพัฒนางานด้านการจัดการฝึกได้ริเริ่มให้มีการพัฒนารูปแบบการฝึกให้เป็นมาตรฐานและยกระดับให้สูงขึ้นโดยการนำระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการฝึกอาทิในการฝึกกฟร.65ได้มีการนำระบบ Tactical Data Linkมาทดสอบใช้ในการเชื่อมต่อร่วมกันทั้ง3เหล่าทัพโดยสามารถแสดงผลแบบเรียลไทม์ส่งมายังศูนย์บัญชาการทางทหารและในการฝึกกฟร.66ได้พัฒนารูปแบบให้มีการฝึกปัญหาที่บังคับการ CPX
ในห้วงเดียวกันกับการฝึกภาคสนาม FTX ของทั้ง3เหล่าทัพโดยมีการจัดตั้งทกหน่วยระดับต่างๆในพื้นที่ปฏิบัติการจริงตามแผนป้องกันประเทศเพื่อทดสอบวงรอบอำนวยการยุทธและระบบทางการสื่อสารการดำเนินการในอนาคตการจัดทำโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการฝึกเพื่อนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้ในการสนับสนุนการฝึกในลักษณะดิจิทัลเซอร์วิสแพลตฟอร์มซึ่งจะจำลองระบบอำนวยการยุทธของศูนย์บัญชาการทางทหารมาใช้สำหรับการฝึกโดยแบ่งเป็น5ระบบงานย่อยได้แก่ระบบวางแผนการฝึกระบบควบคุมการฝึกระบบอำนวยการฝึกระบบประเมินผลการฝึกและระบบสนับสนุนการฝึกซึ่งครอบคลุมการปรับปรุงห้องจำลองยุทธเดิมให้มีความทันสมัยปรับปรุงระบบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เพื่อสนับสนุนการฝึกเพื่อมุ่งไปสู่ความเป็นองค์กรดิจิทัลตามวิสัยทัศน์ปี70ที่กำหนดต่อไป